คุณวันนี้เป็นวันเกิดแม่ฉันว่าเราไปซื้อเสื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่ไหมได้หมดอ่ะแล้วแต่คุณเลยแล้วคุณไม่ไปกินข้าวกับพวกเราหรอเราไม่ได้กินข้าวด้วยกันนานแล้วนะไร้สาระน่ะเดี๋ยวผมต้องไปประชุมอีกไม่มีเวลาหรอกแต่ว่าวันนี้เป็นวันหยุดคุณไม่ใช่หรอแล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดแม่ด้วยคุณจะไม่ไปได้ยังไงคุณก็พาแม่ไปกินข้าวสิทำไมต้องมาลำบากผมล่ะคุณก็ไม่ใช่เด็กอายุ3ขวบแล้วนะที่ทำอะไรต้องมีผมด้วยไปจัดการเอาเองเลยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าโซนนี้นะคะเป็นคอลเลคชันใหม่ที่สุดของทางร้านเลยค่ะไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะซื้อใส่เองหรือว่าซื้อให้คนอื่นดีคะอ๋อพอดีฉันจะซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดแม่ยายอะค่ะแม่ยายฉันชอบโทนสีแบบเรียบๆอะค่ะดูคุณลูกค้าใส่ใจรายละเอียดจังเลยนะคะสามีคุณลูกค้าคงโชคดีมากที่ได้คุณเป็นภรรยาได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะดูให้นะคะค่ะเอ๊ะเสื้อผู้ชายตัวนี้ก็สวยดีนะคะชุดนี้ทางร้านจัดโปรโมชั่นพอดีค่ะคุณลูกค้าสามารถซื้อ2ตัวไว้ใส่เป็นเสื้อคู่ได้นะคะอ๋อพอดีฉันกับสามีไม่ค่อยได้ออกไปไหนด้วยกันหรอกค่ะงั้นเอาของผู้ชายตัวหนึ่งนะคะได้ค่ะรอสักครู่นะคะชุดนี้เป็นไงบ้างคะสวยไหมคะคุณสวยเหมือนนางแบบแบบนี้ใส่แล้วก็สวยไปหมดเลยค่ะพี่กุ้ยพี่พูดแล้วนะว่าพี่อยากปลอบใจหนูอะพี่เลยพาออกมาช้อปปิ้งเดี๋ยวตอนจ่ายเงินอย่าเสียได้ล่ะแน่นอนอยู่แล้วเรื่องแค่นี้พี่พูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้วกุ้ยเอาที่คุณมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยเนี่ยเหรอที่คุณบอกว่าคุณไปประชุมคุณคงยุ่งมากสินะพี่กุ้ยคะผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครอ่ะนี่คือเดี๋ยวฉันจะบอกเธอเองว่าฉันเป็นใครคุณฟังผมอธิบายก่อนนะน้องเขาเป็นเด็กฝึกงานใหม่ของบริษัทนี่ก็เพิ่งจะเลิกงานเองน้องเขามีเรื่องไม่สบายใจผมก็แค่พาน้องเขามาช้อปปิ้งมากินข้าวก็เท่านั้นเองใช่ค่ะใช่ค่ะปุบปากเลยนะแผ่นุญาตเธอพูดคุณยังจะมาโกหกฉันอีกเหรอฉันไม่ได้โง่นะตาฉันไม่ได้บอดหูฉันไม่ได้หนวกฉันได้ยินและเห็นหมดแล้วทำไมเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนมีเวลาแล้วหรอตั้งแต่เราแต่งงานกันมา3ปีฉันไม่เคยได้รับความรู้สึกนี้เลยว่าแค่ดูแลเพื่อนร่วมงานใหม่ก็เท่านั้นเองคุณจะคิดมากทำไมเนี่ยใช่ฉันคิดมากเขาแค่บอกว่าเขาไม่สบายใจคุณก็พาเขามาช้อปปิ้งมาเที่ยวเล่นวันเกิดแม่คุณแท้ๆคุณยังไม่สนใจเลยแล้วตอนที่ฉันบอกว่าฉันไม่สบายใจคุณบอกว่าคุณไม่ว่างบอกว่าฉันงี่เง่าเอาแต่ใจตกลงคุณเป็นสามีใครกันแน่ฉันยอมรับนะว่าเขาทั้งสวยกว่าหุ่นดีกว่าแล้วดูสาวกว่าฉันแล้วคุณเคยคิดบ้างไหมถ้าเวลาผ่านไปเขาก็อาจจะกลายมาเป็นเหมือนฉันตอนนี้ก็ได้ตอนนี้คุณมีเงินมีให้เขาได้ทุกอย่างเขาก็เลยยอมอยู่กับคุณแล้วถ้าวันไหนคุณไม่เหลืออะไรแล้วคุณคิดหรอว่าเขาจะอยู่กับคุณเหมยเดี๋ยวมีอะไรก็กลับไปคุยที่บ้านก็ได้ขอโทษนะที่วันนี้ทำให้คุณไม่สบายใจแล้วคุณกลับไปก่อนก็ได้นะหยุดอยู่ตรงนั้นแหละเหมยคุณรู้ไหมที่ผ่านมามีผู้ชายเข้าหาฉันมากมายฉันก็ปฏิเสธเพราะฉันเลือกที่จะแต่งงานกับคุณแล้วแต่คิดไม่ถึงเลยนะว่าของข้างทางจะทำให้คุณหลงจนหาทางกลับบ้านไม่เจอแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะตราบใดที่เราสองคนยังไม่ได้เซ็นใบหย่าเงินและทรัพย์สินทั้งหมดก็ยังเป็นของเราสองคนฉันไม่อนุญาตให้คุณไปใช้กับใครทั้งนั้นคุณผู้บ้าอะไรของคุณเนี่ยหย่าอะไรกันตอนนี้ฉันบอกเธอได้แล้วว่าฉันเป็นใครฉันเป็นอดีตภรรยาของผู้ชายเลวๆคนนี้น้องคะเดี๋ยวน้องเอาชุดผู้หญิงในร้านทั้งหมดให้พี่นะคะคุณลูกค้าจะเอาทั้งหมดเลยเหรอคะใ
ใช่ค่ะแล้วก็ไปเก็บเงินกับผู้ชายคนนี้นะคะ